Hello everyone สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะ Hello everyone on Facebook and on Facebook Live and here I am my time to read from my time to read YouTube channel and on for this live I will do the live session on the book selling here.They are for 50 baht per book. All of them are English books and they are easy to read here. For this live, I will sell all the English books for children's books and they are 50 baht each. สวัสดีนะคะเดี๋ยวในไลฟ์นี้หมายจะมาเซลล์ขายหนังสือภาษาอังกฤษนะคะของเด็กที่อ่านง่ายๆค่ะจะเป็นเล่มละ50บาทนะคะทุกเล่มเลยค่าส่งจะอยู่ที่35บาทนะคะเล่มต่อไป10บาทซึ่งในไลฟ์นี้นะคะจะเป็นหนังสือเด็กอ่านง่ายๆนะคะสั้นๆง่ายๆจะเป็นมือ2นะที่ใหม่เก็บมาเองนะคะอ่านคนเดียวเนาะไม่ผ่านมือใครจะมีสิบเล่มนะคะในไลฟ์นี้สิบเล่มโดยในไลฟ์นี้เนี่ยจะมานี่ค่ะส่งต่อหนังสือด้วยกันมาดูเล่มแรกเลยค่ะมีเล่มไหนบ้างเล่มแรกนะคะอันนี้นะคะ Viking Ships at Sunrise Magic Tree House นะคะจะเป็นของ Mary Pope Osborne นะคะซึ่งอันนี้จะสภาพประมาณ 50% นะคะจะมีปกเหลืองบ้างนะคะตามอายุเนาะ50บาทเท่านั้นค่ะไม่หนาเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ50หน้าถึงไม่เอ่ย70หน้านะคะประมาณ71 72หน้านี่นะคะไม่หนาเลยอ่านง่ายๆนะคะฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันเนาะ50บาทค่ะ Viking Ships at Sunrise ในส่วนของซีรีส์นี้นะคะก็จะมีใหม่มีทั้งหมด3เล่มนะคะในซีรีส์ Magic Tree Houseนี่ค่ะมีทั้งหมด3เล่มส่วนต่อไปค่ะเล่มที่2อันนี้จะเป็น Sunset of the Sabertooth นะคะจะเป็นของ Mary Pope Osborne เหมือนกัน50บาทเท่านั้นนะคะความหนาจะอยู่ที่ประมาณ70หน้า 6-70 หน้าเท่านั้นอันนี้จะอยู่ที่68หน้านะคะ50บาทเท่านั้นค่ะภาษาอังกฤษจะเป็นของเด็กๆนะคะไม่ยากอ่านไม่ยากค่ะแล้วก็จะมีได้เรียนรู้ไวยากรณ์ได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วยนะคะนี่เลย50บาทเท่านั้นค่ะเล่มต่อไปค่ะอันนี้ค่ะ Pirates Past Noon ของ Mary Pope Osborne เหมือนกันซึ่งอันนี้จะมีความหนาอยู่ที่67หน้าค่ะ67หน้าเท่านั้นนี่ค่ะไม่หนามากนะคะไม่หนาเลยอันนี้จะเป็นในซีรีส์ Magic Tree House นะคะของ Mary Pope Osborne ซึ่งเป็นนักเขียนหนังสือเด็กนะคะที่ดังพอสมควรเลยอันนี้ใหม่มีทั้งหมด3เล่มนะคะถ้าใครจะเอาบอกได้เลยค่ะหรือถ้าใครสนใจเล่มไหนส่งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวใหม่จะมาตอบต่อไปค่ะจะเป็นอันนี้ค่ะ Dancing Shoes Lucy's Next Step ของ Antonia Barberอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 6-70% นะคะจะมีปกเหลืองบ้างนะคะหน้ากระดาษเหลืองบ้างก็คือเก่าเก็บตามอายุเนาะนี่ค่ะความหนาจะอยู่ที่90หน้าค่ะแล้วก็จะมีคำศัพท์มีไวยากรณ์แล้วก็วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา50บาทเท่านั้นนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นเรื่องของรพันเซลของแจ็คเกอรีนวิลสันนะคะจะเป็นอ่านง่ายๆไม่หนาเลยนะคะอันนี้อยู่ที่64หน้าซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนังสือเด็กที่อ่านง่ายมากๆค่ะสภาพอยู่ที่ประมาณ 50-60% นะคะเฉพาะในไลฟ์นี้นะคะสภาพของหนังสือเนี่ยจะอยู่ที่60 50-70% เนาะบางทีอาจจะ 50-60% บ้างนะคะก็คละกันเนาะคละแนว
อันนี้ค่ะ I Robot ของ Isaac Asimov ถ้าใครอยากอ่านแบบเป็นสั้นๆนะคะที่จบได้ภายในอาจจะ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยสามารถลองในซีรีส์นี้ได้นะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นของสำนักพิมพ์ Oxford นะคะ Oxford Bookworms จะอยู่ที่เลเวล5นะคะก็จะมีความยากขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ยากมากนะคะนี้จะมีทั้งหมด85หน้าค่ะ85หน้านี่ค่ะ I Robot นะคะเคยสร้างเป็นหนังมาแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าปีไหนแต่น่าจะหลายปีมาแล้วแหละ I Robot ค่ะ50บาทต่อไปจะเป็นของ Oxford เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นในรูปแบบของพิมพ์สีก็คือ Little House on the Prairie ของ Laura Ingalls Wilder ค่ะนี้นะคะพิมพ์สีนะคะแล้วก็มีตำหนินะคะมีรอยปากกามีรอยขีดเขียนนะคะนี้50บาทค่ะระดับความยากอยู่ที่บอกไว้ไม่เอ่ยเลเวล3นะคะ 1,000 คำศัพท์จะอยู่ที่ระดับที่3ค่ะคำศัพท์หลักๆนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 คำเป็นพิมพ์4ทั้งเล่มเลยค่ะ50บาทเท่านั้นนะคะมาเตรียมพร้อมนั่นมาสั่งผลิตกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดประเทศกันแล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะขึ้นมากๆนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของใหม่เนี่ยก็เท่าที่เจอแล้วก็สังเกตเนี่ยน่าจะก็เป็นหลัก10อะค่ะประมาณ10ถึง20คนหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะก็มาเตรียมพร้อมกับการเปิดประเทศด้วยภาษาอังกฤษกันผ่านการอ่านนะคะซึ่งได้ทั้งไวยากรณ์ได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็จะมีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วยนะของต่างชาติเนาะต่อมาค่ะ Double Trouble อันนี้จะเป็น Oxford นะคะ Level 2อ่านง่ายมากๆเลยเป็น4สีนะคะทั้งเล่มอันนี้จะอยู่ที่เลเวล2ค่ะเลเวล number 2ระดับ2อยู่ที่425คำนะคะอ่านง่ายมากๆเล่มละ50บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์ประกอบตลอดทั้งเล่มนี่ค่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นMolly and the Slow Cheat อันนี้จะเป็นหนังสือห้องสมุดนะคะต้องบอกไปก่อนมีตำหนินะคะตรงหน้าปกนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสีนะคะ50บาทเท่านั้นมีเป็นรอยตำหนินะคะรอยปั๊มอ่านง่ายนะคะอ่านง่ายๆอยู่ที่หน้าจำนวนหน้า45หน้าค่ะ50บาทเท่านั้นนะคะไม่หนาเลยนะคะนี้ต่อไปค่ะจะเป็นเล่มสุดท้ายของไลฟ์นี้ก็คือ The Unicorn Surprise อันนี้จะเป็นปกแข็งค่ะเปิดเข้ามาก็จะเป็น4สีทั้งหมดนะคะในเล่มจะเป็น4สีอันนี้จะอยู่ที่กี่หน้าเอ่ยน่าจะประมาณ 30-40 หน้าขึ้นไปนะคะประมาณนะเพราะไม่มีเลขหน้าบอกไว้นี่ค่ะ The Unicorn Surprise 50บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับไลฟ์นี้นะคะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะใครที่สนใจเล่มไหนหรือว่าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มไหนสามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะสำหรับไลฟ์นี้ต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ